ศาสตร์มันก็สิเป็นของใส่ประจำบ้านประจำเฮือนของคนอีสานมาตั้งแต่โบราณโบราณนะคะเพราะว่าแม่เกิดขึ้นมาแม่ก็เห็นย่ายเห็นยาเห็นทวดเพิ่นตำศาสตร์มาแต่ใดแต่ใดแล้วนะคะตั้งแต่โบราณโบราณแล้วนะคะเสือนี่คือเป็นสำหรับปูนั่งปูนอนเวลาแขกมาบ้านว่าเอาเสือมาปูหน่อยเอาศาสตร์มาปูพระนั่งแน่ไอ้ประมาณนี้นะคะมันก็เลยเป็นคำนี้ว่าเลี้ยงดูปูเสือเลี้ยงดูคือหาเขาหาน้ำมาสู้กันกินปูศาสตร์ให้พระนั่งอย่างประมาณนี้นะคะทุกมื้อนี่หมู่บ้านเฮาก็ยังอนุรักษ์วัฒนธรรมของเฮาไว้คือทุกวันเสาร์สิ้นเดือนเฮาสิมีการตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมพวกเฮาก็จะปูศาสตร์ยาวนั่งใส่บาตรจังซี่นะคะผู้ใดมีศาสตร์งามๆก็มาพาดพาดไว้หัวเหื่อเฮือนไผเหื่อเฮือนมันที่ชุมชนแห่งนี้ยังได้รักษาวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ชาวบ้านจะนำเสื่อที่สวยที่สุดมาแขวนไว้ตามรั้วเพื่อเป็นการโชว์ให้เห็นถึงความสวยงามฝีมือและความตั้งใจของผู้ทอ